นโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารแล้วค่ะวันอังคารที่14มีนาคม2560นะคะยังคงอยู่กับดิฉันปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะกับทาง Channel 8 Thailand นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเกริ่นมาต้นรายการก่อนช่องทางรับชมไม่ได้มีแค่ทางแฟนเพจอย่างเดียวนะคะคือจะบอกว่า Facebook เนี่ยมันชอบมีปัญหาคือไม่ใช่แค่ของปอมคนเดียวนะบางคนหลายๆคนที่ไลฟ์นะคะหลายๆช่องที่ไลฟ์ก็มักจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะมันเป็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับทาง Facebook เค้าแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ช่องทางนี้ช่องทางเดียวคุณผู้ชมสามารถรับชมได้นะไม่ว่าจะเป็นทาง www.channel8thailand.com อันนั้นก็ชมทางเว็บกันไปเลยนะคะจะส่งคำถามเนี่ยอาจจะแวะมาส่งทาง Facebook ก็ได้หรือง่ายๆส่ง SMS หรือจะโทรเข้ามาก็ได้ง่ายที่สุดแล้วนะคุณผู้ชมถึงเลยนั่นคือช่องทางที่1ช่องทางที่2ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Channel 8กันนะคะchannel 8ก็พิมพ์ channel channel แล้วก็เลข8เห็นเป็นสัญลักษณ์สีชมพูสีม่วงนะคะ2ช่องทางนี้ชัดแจ๋วแน่นอนหรือว่าใครที่แบบแอดวานซ์นิดนึงนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีก็รับชมผ่านอุปกรณ์ Roku TV นะคะซึ่งเคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วล่ะบอกว่าไม่ต้องติดจานไม่ต้องเสียรายเดือนคุณผู้ชมสามารถชมทีวีได้กว่า 3,000 ช่องทั่วโลกลองไปเสิร์ชดูนะคะอุปกรณ์นี้ซื้อได้ทั้งที่ amazon.com หรือว่าจะซื้อที่ Lazada ก็ได้นะคะเป็นการโฆษณาให้เขาไปเลยเอาเป็นว่าเนี่ยชมได้เนี่ยไม่ต้องเสียรายเดือนแล้วก็ไม่ต้องพึ่งช่างด้วยคุณผู้ชมแค่เสียบเข้าไปกับทีวีนะช่องเนี่ย USB เนี่ยแหละค่ะนะแล้วก็เนี่ยใช้รีโมทตัวนี้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ด้วยนะคุณผู้ชมมันเป็นช่องอ่ะช่องละ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกทั้งไทยทั้งเทศนะคะแล้วก็ในช่องในต่างประเทศมีทั้งซับไตเติลไทยซับไตเติลอังกฤษนะคะมีบางช่องก็แปลเป็นไทยให้แล้วด้วยนะคะไม่ต้องไปเสียตังค์นะชัดแล้วก็เป็นระดับดิจิตอลเป็นระดับ HD ด้วยนะคะลองดูมีหลากหลายช่องทางนะคะจะได้ไม่ต้องพึ่ง Facebook มากนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยสำหรับเช้าวันนี้เนี่ยนะเฮ้ยคือก็ไม่รู้จะทำยังไงกับตลาดดีก็หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะของเราไทยนี่อินดี้มากเลยเมื่อวานนี้เขาบวกกันหมดเลยเรานี่ลบสวนซะงั้นนะคะแล้วก็ส่วนเช้าวันนี้นี่ต้องบอกตั้งแต่เมื่อคืนเลยเมื่อคืนปอมโพสต์ไปบ้างแล้วเนาะตลาดหุ้นสหรัฐก็ไม่ค่อยจะดีเนาะก็สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยปิดดาวโจนส์ก็ย่อลงเล็กน้อย S&P 500กับ Nasdaq ก็บวกไปเล็กน้อยประเด็นต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาจากว่าเขารอเฟดนี่แหละจะประชุม 14-15 มีนาคมเราน่าจะทราบผลวันเช้าวันพฤหัสนะน่าจะได้ทราบผลกันว่าคือขึ้นอยู่แล้วอะดอกเบี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนโยบายหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงทุกคนรอติดตามกันอยู่นะคะในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสำหรับปีนี้เพราะว่าถ้าเกิดครึ่งครั้งนี้จะเป็นการครึ่งครั้งแรกยังไม่หมดแค่นั้นนะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยมันมีรายงานมาคือ Bloomberg สำนักข่าว Bloomberg เขารายงานออกมานะคะว่าในส่วนของกองทุนประกันความเสี่ยงหรือที่เรียกว่า Hedge Fund เนี่ยแหละค่ะตอนนี้เริ่มทยอยเอาเขาเรียกว่าอะไรอะลดการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ลงประเด็นก็คือว่าเรื่องของเฟดนี่แหละค่ะที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยพอขึ้นอัตราดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีการแข็งค่าขึ้นพอแข็งค่าขึ้นทีนี้แหละในเรื่องของอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศเกิดใหม่หรือว่าประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมันก็จะไปกดดันตรงนี้แหละให้มันลดลงนะคะเขาก็เลยเริ่มทยอยถอยกันออกมานะคะมาดูเช้าวันนี้กันนิดนึงหลังจากที่เมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500เนี่ยมันแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆบวกก็บวกนิดเดียวลบก็ลบนิดเดียวนะคะส่วนญี่ปุ่นเช้าวันนี้เนี่ยติดลบไปแล้วนะ 0.04% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวกไป 0.26% แล้วก็ทางด้านของฮั่งเส็งฮ่องกงติดลบไป 0.02% เวสเต็ดไต้หวันบวกไป 0.56% คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.41% อีกประเด็นนึงอยากให้จับตาดูนะคะทั้งๆที่เมื่อวานตั้งแต่วันศุกร์แล้วเนี่ย
ในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีการปรับตัวเนี่ยนะคะคุณผู้ชมย่อลงมาหลายวันทำการนะแต่ปตท.กลุ่มปตท.นี่ยังแข็งแกร่งมากเลยแล้วล่าสุดเมื่อคืนนี้ตลาดน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันก็ลงอีกแล้วนะเมื่อคืนนี้$48.40ยังเป็นประเดิมเป็นประเด็นเดิมๆอยู่เรื่องของความกังวลเกี่ยวกับอุปทานส่วนเกินนั่นเองนะคะคือสหรัฐเนี่ยการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นมีส่วนของแท่นขุดเจาะน้ำมันเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ฝั่งโอเปกเองเขาก็พยายามที่จะลดกำลังการผลิตพอในเรื่องของปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นในสหรัฐนี่แหละค่ะเป็นบั่นทอนนะคะไม่อยากจะทำให้คือทางโอเปกก็ไม่อยากจะลดละเพราะว่าอ้าวสหรัฐไปปรับเพิ่มขึ้นอ่ะก็ขัดกันเองขัดกันไปขัดกันมาก็ไปกดดันราคาน้ำมันเนี่ยแหละคุณผู้ชม48.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลดลงมานี่นับกันมาเนี่ย1,2,3,4ประมาณ5วันทำการแล้วนะที่มีการปรับลดลงมาสำหรับราคาน้ำมันดิบนะคะส่วนเช้าวันนี้เนี่ยมีแววว่าตลาดหุ้นไทยจะบวกนะแต่ว่าไม่รู้จะไปได้ไกลขนาดไหนเพราะมันดูระบวกไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมฟิวเจอร์เช้านี้เปิดมาก็บวกเช่นเดียวกันอ่ะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะเรามาติดตามกันนะคะกับทางด้านของนักวิเคราะห์ว่าเขาจะให้มุมมองยังไงนะคะกับตลาดหุ้นในวันนี้กับทางด้านของคุณกฤษสุวรรณพิบูลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์สวัสดีค่ะคุณกฤษค่ะครับสวัสดีครับค่ะทุกคนรอติดตามกันอยู่เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่เป็นอาทิตย์ที่ระทมกันมากเลยสำหรับตลาดหุ้นไทยแถมเจอเช้าวันจันทร์เมื่อวานนี้ก็ระทมกันอีก1วันวันนี้ทิศทางจะเป็นยังไงคะคุณกฤษคะครับก็สำหรับตลาดหุ้นไทยก็ยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานครั้งสำคัญนะครับอย่างที่บอกไปว่าไพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์นั้นเนี่ยได้กลับมาเกิดเดลี่เซลล์ซิกนอลไปเรียบร้อยแล้วประเด็นก็คือว่าประเด็นต่อมาเนี่ยก็คือว่าหลังจากเกิดเดลี่เซลล์ซิกนอลของเซตอินเด็กซ์เนี่ยเซตอินเด็กซ์ก็ปรับตัวลงมาปิดตลาดต่ำกว่า 1,554 จุดไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับก็เมื่อไพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยปิดตลาดต่ำกว่า 1,554 จุดเนี่ยเราก็บอกว่าภาวะที่เคยอยู่ในภาวะบูลลิชเนี่ยการปิดตลาดต่ำกว่า 1,554 จุดทำให้เซตอินเด็กซ์เนี่ยเข้าสู่ภาวะแบริชไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เนี่ยการปรับฐานครั้งสำคัญของเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหากในกรณีที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยกลับมาเกิด weekly sell signal ครั้งใหม่นะครับโดยที่หากเซตอินเด็กซ์เนี่ยปิดตลาดรายสัปดาห์ต่ำกว่า 1,509.98 จุดก็จะทำให้ price pattern ของเซตอินเด็กซ์กลับมาเกิด weekly sell signal ครั้งใหม่ตามที่เราบอกเอาไว้ค่ะก็คือดูสุกนี้เวลาปิดตลาดถ้าต่ำกว่า 1,509.98 ก็จะเกิดก็จะกลับมาเกิด weekly sell signal นี่เป็นสัญญาณเตือนครั้งที่3นะครับก็รอบนี้เนี่ยเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะการกลับมาเกิด daily sell signal การปิดตลาดต่ำกว่า 1,554 จุดและแนวโน้มว่าถ้าปิดตลาดต่ำกว่า 1,509.98 จุดเนี่ยจะกลับมาเกิด weekly sell signal เนี่ยมันเป็นการยืนยันถึงการปรับฐานครั้งสำคัญของ set index ในรอบนี้นั่นเองโดยเป้าหมายสำคัญเนี่ยของการปรับฐานของ set index รอบนี้เราก็คงยืนยันนะครับว่าก็เพื่อลงไปปิด rising gap สำคัญ2จุดที่เซตอินเด็กซ์ได้เปิดไว้ก่อนหน้านั้นนั่นเองโดย rising gap จุดแรกเนี่ยที่จะต้องลงไปปิดก่อนเนี่ยอยู่ที่ 1,482.87 จุดมีขนาดความกว้างของแกปดังกล่าวอยู่ที่ 0.16 จุดและที่ 1,412.82 จุดมีขนาดความกว้างของแกปดังกล่าวอยู่ที่ 35.37 จุดเป็นอย่างน้อยนั่นเองด้วยมุมมองที่ว่า rising gap สำคัญทั้ง2จุดเนี่ยจะได้รับการปิดเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเมื่อเทียบกับราคาปิดของเซตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้นะครับที่ปิดตลาดที่ 1,535.51 จุดเนี่ยจึงยังมีโอกาสที่ price pattern ของเซตอินเด็กซ์จะเกิดการปรับตัวลงอีกอย่างน้อยประมาณ 8% เพื่อลงไปปิดแกปข้างล่างสุดก็คือที่ 1,412.82 จุดนั่นเองดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะแนะนำนักลงทุนในเวลานี้ก็คือว่าระยะสั้นเนี่ยยังควรหาจังหวะในการรีบาวระยะสั้นของเซตอินเด็กซ์หากเกิดขึ้นนะครับเพื่อขายลดพอร์ตออกไปก่อนโดยสัดส่วนที่ควรจะมีในส่วนของการถือหุ้นต่อเงินสดนั้นเนี่ยควรจะลดการถือหุ้นลงมาอย่างน้อยๆเนี่ย30-70เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ในกรอบการแกว่งตัวของเซตอินเด็กซ์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1,483 ถึง 1,554 จุดนั้นเนี่ย
30%ที่อยู่ในหุ้นเนี่ยยังควรที่จะเน้นการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นเป็นหลักไม่เน้นการถือยาวและทุกครั้งที่ลงทุนในหุ้นในรอบนี้เนี่ยควรที่จะต้องกำหนดจุด stop loss ในการเทรดไว้ด้วยทุกครั้งนะครับเพราะว่ามุมมองเราเนี่ยอย่างน้อยๆเซตเนี่ยลงไปอีก 8% เนี่ยเป็นอย่างน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพูดง่ายๆว่าปัจจุบันเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเกิดการปรับฐานแล้วก็หุ้นในเซ็ตร้อยหลายๆตัวจากที่เคยคุยกันก่อนหน้านี้เนี่ยได้ลงมาปิด Rising Gap ที่เปิดไว้เมื่อวันที่13 ตุลาคม 2559ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่เซ็ตอินเด็กซ์นั้นเนี่ยยังไม่ได้ลงไปปิด 1,412.82 จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยยังคงต้องระมัดระวังในการลงทุนอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สัญญาณเตือนครั้งที่3เนี่ยต้องระวังให้ดีก็คือการปิดตลาดรายสัปดาห์ต่ำกว่า 1,509.98 จุดนั่นเองครับมีคำถามนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานนี้คือเป็นคนที่เล่นฝั่ง DW แล้วก็มองดูตัว Safety Futures Safety Futures แข็งมากเลยนะคะคุณกฤษคะครับมันเพราะอะไรทำไมมันถึงไม่ตามเซตอะคือรอบนี้เป็นอย่างนี้ครับในส่วนของฟิวเจอร์สเนี่ยมีความคือเซตอินเด็กซ์กับตัว S50 S17 เนี่ยจริงๆมันมีความละไม้คล้ายกันแต่เพียงแต่ว่า S50 เนี่ยมันอยู่ในหุ้นเพียงแค่50ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวฟิวเจอร์เองเนี่ยตัว S50 S17 เนี่ยไพร์แพทเทิร์นก็เป็นลักษณะเดียวกับเซตอินเด็กซ์นะครับก็คือว่ามีเปิดไรซิ่งแกปเกิดมีการเปิดไรซิ่งแกป 918.1 จุดมีขนาดความกว้างของแกปดังกล่าวอยู่ที่ 2.7 จุดซึ่งมุมมองเนี่ยก็ S50 S17 ก็น่าจะลงไปปิด 918.1 จุดเป็นอย่างน้อยในรอบนี้นะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ย price pattern เนี่ยได้เกิด daily sell signal ครั้งใหม่ไปเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับเซตประเด็นของตัวฟิวเจอร์นั้นอยู่ที่การปิด weekly เหมือนกันรอบนี้เนี่ยการยืนยันในส่วนของตัว S50 S17 เนี่ยถ้าสัปดาห์นี้นะครับปิดตลาดต่ำกว่า 971.9 จุดก็จะทำให้ price pattern ของตัว S50 S17 เนี้ยกลับมาเกิด weekly sell signal ครั้งใหม่ด้วยเช่นเดียวกันกลยุทธ์สำหรับในส่วนของตัวฟิวเจอร์เนี่ยเราก็ยังเน้นว่าการรีบาวของตัว S50 S17 นั้นเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะในการที่จะหาจังหวะในการเปิดสถานะช็อตนะครับโดยที่ว่ารอบนี้เนี่ยในส่วนของตัว S50 S17 เนี่ยแขวนตัวอยู่ในกรอบ964ถึง988จุดโดยมีแนวต้านแข็งแกร่งอยู่ที่988จุดและมีแนวรับแข็งแกร่งอยู่ที่964จุดนั่นหมายความว่าการรีบาวของ S50 S17 ที่ยังคงเกิดขึ้นและยิ่งเข้าไปใกล้แถวๆบริเวณ988จุดมากเท่าไหร่เนี่ยเป็นจังหวะในการให้นักลงทุนเนี่ยหาจังหวะในการเปิดสถานะช็อตนะครับเพราะว่าเรายังมองว่าโอกาสในสัปดาห์นี้เนี่ยมันก็เหลือไม่มากนะครับเพราะว่าจากปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่แถวๆประมาณ975 976จุดถ้าปิดตลาดรายสัปดาห์ต่ำกว่า 971.9 จุดเนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้ก็ลงมาเทสแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ปิดเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่วันจันทร์เท่านั้นเองเรายังคงต้องรอลุ้นวันศุกร์ที่จะถึงนี้ว่าถ้าปิดตลาดต่ำกว่า 971.9 จุดเนี่ยคาดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในส่วนของฟิวเจอร์ก็คงจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันก็คือเกิด weekly sell signal เมื่อเกิด daily weekly sell signal แล้วเนี่ยความแข็งแกร่งที่เคยมีมาในของฟิวเจอร์เนี่ยมันก็จะลดทอนกำลังลงแล้วก็มีโอกาสหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะหลุดหรือว่าปิดตลาดต่ำกว่าแนวรับแข็งแกร่งที่964จุดตามมานะครับกลยุทธ์ตอนนี้เนี่ย price pattern ในส่วนของฟิวเจอร์เนี่ยไม่มีการเปิด falling gap แล้วนะก่อนหน้านั้นมีการเปิด falling gap เราก็บอกว่าโอกาสที่จะ rebound ขึ้นไปปิด falling gap แถวๆบริเวณตอนนั้น979จุดเนี่ยมันก็ทำไปเรียบร้อยแล้วณตรงนี้เนี่ยยังคงเหลือ rising gap เท่านั้นที่ 918.1 จุดมีขนาดความกว้างของ gap ดังกล่าวอยู่ที่ 2.7 จุดโอกาสที่จะปิดเนี่ยมีสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาจังหวะในการเปิดสถานะช็อตเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายได้เปรียบในการเล่นฟิวเจอร์ของรอบนี้เช่นเดียวกับเซตอินเด็กซ์เหมือนกันครับก็เซตอินเด็กซ์ยังคงรอดูการปิดตลาดในวันศุกร์นี้ว่าจะปิดตลาดต่ำกว่า 1,509.98 จุดหรือไม่นะครับค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าในส่วนของฟิวเจอร์ช่วงนี้จะเป็นการรีบาวด์ซะเป็นหลักหรือเปล่าคะรีบาวด์ก็รีบาวด์ระยะสั้นไปได้ไม่ไกลอะครับเพราะว่าตลาดมันไม่เอื้อนะครับแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะวันนี้นี่น่าจะคืนนี้น่าจะเริ่มประชุมเฟดเป็นครั้งแรกก็น่าจะรู้ผลเรียบร้อยแล้วนะครับ
คืออย่างที่ทุกคนคาดคิดเอาไว้นะ14-15ที่จะถึงเนี่ยเราก็คาดว่าตัวธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเฟดฟันเรทเป็นครั้งแรกของปีนี้นะครับแล้วก็คาดว่ามีโอกาสถึง3ครั้งด้วยกันในปีนี้นั่นหมายความว่าเมื่อดอลลาร์ยิ่งแข็งมากเท่าไหร่เนี่ยเงินทุนแน่นอนว่าค่าเงินบาทอ่อนจากนักลงทุนต่างชาติก็ยังคงทยอยขายสุทธิอยู่เรื่อยๆนะครับณตรงนี้ในส่วนของการลงทุนในหุ้นเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วเพียงแต่ว่าความชัดเจนจะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคือการรอการกลับมาเกิด weekly sell signal ทั้งในส่วนของ set index และในส่วนของ S50 S17 ด้วยครับค่ะถ้างั้นคำแนะนำสำหรับคนจะเล่นฟิวเจอร์สในส่วนของ S50 S17 เนี่ยณตอนนี้ณวันนี้เลยถ้าใครยังไม่มีสถานะควรจะไปอยู่ฝั่งไหนคะคือถ้ายังไม่มีสถานะเนี่ยการรีบาวเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยในส่วนของแนวต้านของตัว S50 S17 เนี่ยอยู่แถวๆบริเวณ 977.1 จุดนะครับแถวๆบริเวณนี้เนี่ยถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดในการเปิดสถานะช็อตนะครับคือรอบนี้เรายังคงมองว่าโอกาสช็อตเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่จะได้เปรียบในสัปดาห์นี้และต่อไปนะครับเพราะว่าเราเห็นตัว Rising Cap ที่เปิดไว้ที่918จุดซึ่งในส่วนของฟิวเจอร์เนี่ยไม่มีครั้งไหนนะครับที่ rising cap หรือ falling cap จะไม่ได้รับการปิดก่อนหน้านั้นที่คุยกับคุณปอมเนี่ยมันมี falling cap อยู่ที่979ซึ่งเราก็บอกว่าระยะสั้นเนี่ยเล่นขึ้นไปปิด979แล้วมันก็ขึ้นไปปิดเรียบร้อยแล้วปัจจุบันเนี่ย falling cap ในส่วนของ S50 S17 นั้นไม่มีเหลือแต่ rising cap ซึ่ง rising cap อันนี้เป็น rising cap ที่สำคัญนะครับเป็นจุดเดียวกับตัว set index ที่เปิดไปที่ 1412.82 จุดเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยตลาดยังคงแกว่งตัวแต่ว่าถ้าเราเลือกทิศทางได้ถูกต้องเนี่ยรอบนี้เราก็น่าจะสามารถทำกำไรในส่วนของตลาดฟิวเจอร์ได้มองถูกเนี่ยคือว่าการรีบาวเนี่ยขึ้นไปแถวๆ977จุดเนี่ยเป็นจังหวะในการเปิดสถานะช็อตนั่นเองครับค่ะคุณผู้ชมถามมาบอกว่าแล้วถ้าเกิดอาทิตย์นี้ในแง่ของ weekly ตัวเซตเนี่ยยังไม่ต่ำกว่า 1509.9 จุดครับจะเกิดอะไรขึ้นคะก็ยังคงแกว่งตัวอย่างนี้ครับคือขึ้นไม่มีกำลังแต่ว่าออกในทางไซด์เวย์แต่ว่ามีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงมาปิดตัว weekly sell signal ทำให้กับตัวทั้งเซตอินเด็กซ์และฟิวเจอร์เนี่ยกลับมาเกิด weekly sell signal มากกว่าค่ะคือภาพใหญ่ๆของเซตณตอนนี้คือมันลงมันมี sell signal มาแล้ว daily เกิดเรียบร้อยแล้วรอ weekly อย่างเดียวถ้าเกิด weekly ยังไม่เกิดมันจะไซด์เวย์ไปเรื่อยๆมันก็ยังคงแกว่งตัวอย่างผันผวนนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไงว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเกิดการแกว่งตัวแล้วเกิดการรีบาวด์ได้เนี่ยมันเป็นจังหวะในการที่จะลดพอร์ตมากกว่าที่จะไปซื้อหุ้นณตอนนี้ค่ะแล้วก็ลดพอร์ตแถมถือแค่ 30% ใน 30% ก็เก็งกำไรด้วยที่ควรจะถือนะครับคืออย่างน้อยนะครับถ้ามากกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีคืออย่างน้อยเนี่ยควรจะลดสัดส่วนเงินสดในส่วนของหุ้นต่อเงินสดเนี่ยอยู่ที่30-70ครับค่ะแล้วก็การเล่นหุ้นเนี่ยยังเทรดดิ้งได้นะครับแต่ว่าทุกครั้งที่มีการเทรดดิ้งเนี่ยยังต้องเน้นในการกำหนดจุด stop loss ในการเทรดไว้ด้วยทุกครั้งครับค่ะตอนนี้เซตเปิดแล้วแล้วก็เปิดมาลบซะด้วยนะคะในขณะที่ฟิวเจอร์สนี่พูดตรงๆเลยมันยังบวกอยู่นะแต่ถ้าเกิดไปมองในฝั่งของ DW มันลบทั้งคู่เอาไหนๆแล้วก็ถามไปคุณผู้ชมถามว่าวันนี้เปิด P ดีไหมจริงๆเนี่ยดูแถวๆบริเวณโทษนะครับดูแถวๆบริเวณถ้าเกิดว่ารีบาวขึ้นมาได้แถวๆบริเวณ977จุดน่าสนใจครับรอแล้วกันนะคะคุณผู้ชม977เปิด P นะในถามค่ามาให้เลยเพราะว่าไหนๆคุยภาพใหญ่กันแล้วตอนนี้ติดลบนะเซตอินเด็กซ์เนี่ยติดลบไป3จุดแล้ว 2.24 จุดเมื่อกี้ไปแตะ3จุดนะก็อ่ะตามนั้นทีนี้เราเริ่มถามรายตัวเดี๋ยวก่อนพักก่อนดีกว่าลืมไปเราพักกันสักครู่นึงก่อนพักแป๊บนึงนะให้คุณกฤตดื่มน้ำอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะยิงยาวกันนะคะคุณกฤตขาครับค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะระหว่างนี้เนี่ยปอมขอทักทายคุณผู้ชมก่อนเพราะว่าหลังๆนี้ไม่ค่อยได้ทักทายไม่ใช่หลังๆแค่เมื่อวานนี้เองคุณมอร์นิ่งมอนสวัสดีค่ะคุณอติพรนะคะคุณนฤทธิ์คุณนฤทธิ์บอกว่าวันนี้ภาพสวยชัดเสียงก็ชัดเจนคุณจันทนาสวัสดีค่ะคุณปังคุงคุณยิ้มเล็กคุณวันเพ็ญคุณสุดารัตน์คุณขวัญสิริ
คุณขวัญศรีบอกว่าวันนี้เสียงชัดเจนดีค่ะคุณดวงเลิฟคิงนะคะบอกว่าโชคดีกันทุกคนด้วยนะคะคุณปุ๋ยบอกว่าหนาวสงสัยแท้ดอยนะคะคุณดวงเลิฟคิงบอกว่าแดงทั้งพอร์ตเลยค่ะคุณอภิสิทธิ์สวัสดีค่ะคุณวรวรรณคุณจันยาแล้วก็ยังมีคุณชยาพรนะคะโอเคคุณ TK Love คุณพัชระนะคะคุณนุ้ย Love King คุณนุ้ย Love Our King อ่ะมาตอนนี้มาดูกันต่อ Set Index คือไหนๆกันแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมคือปอมพูดจริงๆตอนนี้ปอมยังไม่กล้าเปิดสถานะใดๆเลยนะในส่วนของ DW เดี๋ยวรอเอาชัวร์ๆอย่างที่คุณกฤตบอกดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือมันยังสวนทางกันอยู่ไงมันยังไม่ไปทางเดียวกันยังนะรอแล้วแต่ใครจะลองเสี่ยงดูแล้วกันนะคะอ่ะคุณกฤตพร้อมนะคะครับมาเราถามตัวแรกเลยเซเป้ต้นทุนเนี่ย30บาทจะรับเพิ่มหรือว่าจะถัวดีคะตอนอ้าวไม่ขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงเซเป้ตอนนี้26บาท75มีอยู่แล้วจะถัวเหรอครับ ฟังเสียงจากคุณติดอย่างเช่นนี้แล้วเนี่ยคืออย่างที่บอกไปในเรื่องของมุมมองนะครับว่าคือไพแพทเทิร์นของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยที่ปรับลงมาเยอะเนี่ยนักลงทุนอยากจะถัวแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่า เป้าหมายในการลงเซ็ตมันยังไม่จบอะครับทีนี้ในส่วนของเซเป้เนี่ยไพแพทเทิร์นในระยะสั้นก็ยังเกิดเซลล์อยู่นะครับก็จริงๆถ้าเป็นไปได้ไม่อยากจะแนะนำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากแนะนำให้ถัวตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าคือยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับแล้วก็ต้องระวังให้ดีๆนะครับในส่วนของการปิดตลาดรายเดือนเพราะว่าคือถ้าปิดตลาดรายเดือนเนี่ยในเดือนนี้นะครับหุ้นตัวนี้ถ้าปิดตลาดต่ำกว่า 27.25 ค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่าแล้วใช่ไพรซ์แพทเทิร์นของตัวเซเป้เนี่ยที่เคยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นจากการเกิดมันลี่บายซิกนอลเนี่ยปิดตลาดรายเดือนเนี่ยสิ้นเดือนนี้ต่ำกว่า27บาท25เนี่ยจะกลับมาเกิดมันลี่เซลล์ซิกนอลแทนซึ่งนั่นหมายความว่าแนวโน้มขาขึ้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงอีกรอบนึงแล้ว อันนี้ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าดูรายเดือนแล้วเนี่ยมีความน่าเป็นห่วงว่าแนวโน้มจะกลับทิศทางหรือเปล่าในส่วนของรายวันเนี่ยก็ยังไม่เกิดการสัญญาณซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะดูเอาไว้ก่อนดีกว่าครับแล้วมีต้นทุนต้อง30บาทเนี่ยคะดูไม่ไหว คือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่คิดอะไรมากเนี่ยครับคืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าคือจะบอกว่ายังไงดีอ่ะคือถ้าเกิดว่าทำใจได้เนี่ยยังควรที่จะแนะนำให้ถือเงินสดในอย่างน้อยๆเนี่ย 70% นะครับหุ้นเนี่ยแค่ 30% เท่านั้นเองในรอบนี้เพราะว่าตลาดเนี่ยยังดูไม่ดีนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าผ่านพ้นวันนี้พรุ่งนี้ไปเนี่ยแล้วก็เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้เนี่ยมันก็แน่นอนนะว่าตลาดเอเชียมาร์เก็ตหรือว่าอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตบ้านเราเนี่ยก็ยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐานอยู่นะครับในช่วงนี้ค่ะครับก็รอตัวนี้เนี่ยใจจริงเนี่ยที่อยากแนะนำให้ลดพอร์ตมากกว่าที่จะซื้อเพิ่มครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับค่ะคุณผู้ชมลองพิจารณาดูเนาะถ้าลดพอร์ตได้เนี่ยก็ไปตั้งแต่ตรงนี้เลยหรือเปล่าคะจริงๆถ้าเกิดว่าถามตัวนี้เนี่ยรายวันนี่นะครับถ้าเอาระยะสั้นเนี่ยคือแนวต้านที่ผ่านยากเลยแล้วกันนะครับ27บาท50ปัจจุบันเนี่ยผ่านยากละค่ะถ้าขึ้นมาได้เนี่ยน่าจะออกไปก่อนแถวๆ27บาท50เนี่ยเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่งครับโอเคเอาลองพิจารณาดูนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ตลาดไม่ค่อยดีเนาะแล้วยิ่งติดแล้วเยอะด้วยออกชั่นค่ะสหการประมูลต้นทุน9บาท10ขอแนวรับแนวต้านค่ะตัวอะไรครับออกชั่นค่ะ AUCT AUCT ค่ะครับต้นทุน9บาท10ตอนนี้8บาท75ตัวนี้ใช่ไหมครับค่ะ
ดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมครับได้ค่ะวัดขอคุณกริชวัดก่อนนะคุณผู้ชมเพื่อรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อเช้านี้ก็ไปหาย8.75 โลก็8.75คือราคานี้ไม่ไปไหนแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยสำหรับตัวนี้นะครับระยะสั้นก็ยังคงเกิดสัญญาณขายอยู่นะครับ daily weekly ค่ะแต่ว่าในส่วนของมันเนี่ยก็เกิดเช่นเดียวกันนะคือเข้าสู่คือเกิดสัญญาณขายทั้ง3 time frame เรียบร้อยแล้วครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็ถ้าแนวต้านถ้าจะเอาแนวรับเนี่ยนะครับผมว่าแนวรับนี่ก็ดูที่โลก่อนหน้านี้ดีไหมครับค่ะคือตอนนี้ไม่น่าสนใจอะครับสำหรับตัวนี้โอ้ต้นทุนอย่างนี้ทำไงอะคะคือมันต้องตัดสินใจอย่างเดียวครับช่วงนี้คือแนวต้านเนี่ยไพรซ์แพทเทิร์นเนี่ยมันขึ้นไปทดสอบเป้าหมายเบื้องต้นเนี่ยแถว11.50 บาทนะครับไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปรับตัวลงมารอบนี้เนี่ยพอหลุด9.60 บาทเนี่ยปิดตลาดต่ำกว่า9.60 บาทเนี่ยมันเริ่มดูไม่ดีละสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยพูดง่ายๆว่า9.60 บาทเนี่ยก็กลายเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับส่วนแนวรับเนี่ยรอบนี้ต้องลุ้นนะครับว่าถ้าไม่มีโลเนี่ยก็ยังโอเคแต่ถ้ามีโลเนี่ยแสดงว่าการปรับฐานเนี่ยยังไม่จบนะครับเมื่อวานนี้ตัวออกสหการประมูลใช่ไหมโลที่8.75 บาทวันนี้ก็8.75 บาทถ้ามีต่ำกว่า8.75 บาทเนี่ยจะเป็นการทำโลว์โลซึ่งมันยังไม่ค่อยน่าสนใจนะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไปก่อนดีกว่าดูเอาไว้ส่วนคนที่มีแล้วเนี่ยแนะนำว่าคือถ้ารีบาวด์ได้ขึ้นมาเนี่ยใกล้ๆบริเวณแนวต้านแถวสั้นๆนะครับแถวๆประมาณ9.10-9.15 บาทเนี่ยน่าออกไปก่อนนะครับคุณผู้ชมคอยจ้องหน่อยนะตั้งไว้เลยตั้งเตือนไว้เลยนะคะไทยออยค่ะ76 บาทเป็นต้นทุนตอนนี้76.25 บาทครับหุ้นตัวนี้นี่ถือว่าแข็งแรงนะครับค่ะในส่วนของไทยออยเนี่ยเป้าหมายหลักของไทยออยเนี่ยจะอยู่ที่80.75 บาทครับค่ะคือรอบนี้ถ้าจะเล่นสั้นเนี่ยก็8.75 บาทเพียงแต่ว่า8.75 บาทเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ค่อนเป็นเป้าหมายหลักนะครับ8.75 บาทนี่ผ่านได้เนี่ยตัวนี้เนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยมันอาจจะบ่งบอกถึงการทำนิวไฮใหม่ได้เลยค่ะนะครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าเล่นสั้นก็ขาย80.75 บาทถ้าเบรกไปได้เนี่ยมีลุ้นการทำนิวไฮใหม่นะครับในส่วนของตัวท็อปเนี่ยก็เบรกด้วยการปิดตลาดที่81 บาทขึ้นไปเนี่ยมีลุ้นที่จะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมที่98 บาทแล้วก็เป้าหมายแรกของการทำนิวไฮอาจจะอยู่ที่119 บาทเลยครับสำหรับตัวนี้แต่ว่าด้วยมุมมองในส่วนของตลาดที่เรายังไม่เชื่อว่าตลาดจะสามารถรีบาวด์ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ลงมาปิด Racing Gap เนี่ย80.75 แถว80 บาทขึ้นไปเนี่ยน่าจะทยอยขายครับค่ะแต่ว่าก็อย่างน้อยตัวนี้ก็ดูดีกว่าทุกตัวที่ทำมาเนี่ยถือว่าดูดีครับ คือในส่วนของตัวท็อปเนี่ยแพทเทิร์นมันเป็นแพทเทิร์นเหมือนอยากจะทำนิวไฮนะครับเดลี่วีคลี่แล้วก็มันลี่ก็เป็นบายซิกเนลเพียงแต่ว่าขึ้นมารอบนี้เนี่ยท็อปก็จะไปติดแถวๆตรงที่ผมบอกไงครับ80.75 บาทซึ่งจะผ่านยากถ้าผ่านไปได้นี่โอ้โหสงสัยไปไกลเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเล่นสั้นเนี่ยโดยดูจากมุมมองของตลาดเนี่ยถ้าเราเล่นสั้นเนี่ยแถวๆ80.75 บาทขายออกไปก่อนแล้วก็รอดูว่าเบรก80.75 บาทได้หรือเปล่าถ้าเบรกได้ follow ก็ยังทันครับค่ะโอเคตัวต่อมา Jasmine ค่ะ Jasmine 8.90 บาทตอนนี้8.15 บาทสำหรับตัวนี้ใช่ไหมค่ะยังไงดีคือระยะสั้นเนี่ยเสียนะครับจากการ
การเกิด daily แต่ weekly ยังโอเคอยู่แล้วก็ monthly ก็ยังโอเคอยู่นะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยถ้ามีหุ้นตัวนี้คงต้องลุ้นอย่างเดียวครับคือ price pattern เนี่ยเหมือนว่าจะทำ new high นะครับแต่ว่าการหลุดด้วยการหลุดจาก 8.30 เนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีรูปร่างหน้าตาเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วนะครับในส่วนของตัวแจ๊สเนี่ย คือปิด8บาทปิดต่ำกว่า 8.30 เนี่ยมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบแถว7.10-7.20 ครับ ตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งกันครับสำหรับหุ้นตัวนี้ก็จริงๆแล้วถ้าลงมาเนี่ยวันนี้เนี่ยในส่วนของจัสมินเนี่ยเกิดการทำลูเวอร์โลด้วยนะครับก็เมื่อวันปิดโลที่ 8.05 วันนี้มีที่8บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะลงต่อเนี่ยมีสูงนะครับแล้วก็เป้าหมายเบื้องต้นน่าจะมีแนวรับอยู่แถวๆบริเวณ7.85ก่อนครับถ้ายังไม่มีเนี่ยลุ้นแถวๆบริเวณ7.85เป็นแนวรับแล้วก็คาดหวังการรีบาวตรงแถวๆที่7.85ครับแต่ถ้าหลุดเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่า 30% สำหรับการลงทุนในหุ้นเนี่ยเราพร้อมคัดนะครับต้องกำหนดจุด stop loss ไว้ด้วยในการเทรดทุกครั้งรอบนี้มีการทำ lower low เนี่ยก็ลองดูครับว่าถ้าเกิดลงมาแถวๆ7.85 เนี่ยน่าสนใจครับเล่นรีบาวด์ระยะสั้นครับค่ะลองดูลองปรับกลยุทธ์ดูนะคะ TSE ค่ะไทยโซล่าเอเนอร์จีต้นทุน5.76ตอนนี้5.40ขอแนวต้านพอไหวไหมคะขออะไรนะครับขอแนวต้านค่ะพอไหวไหมคะตัวนี้ต้นทุน5.76ตัวนี้ยังโอเคนะครับค่ะคือระยะสั้นเนี่ยพักฐานก็จริงแต่ว่าเมเจอร์เทรนด์เนี่ยยังน่าจะอยู่ในโน้มขาขึ้นนะครับเพราะมันลี่ยังเกิดบายอยู่ประเด็นก็คือว่าแนวรับรอบนี้เนี่ยของตัว TSE เนี่ยจะอยู่ที่5.25ครับ5.25เนี่ยถ้ายังยืนอยู่ได้เนี่ยมีโอกาสรีบาวด์นะครับแต่ว่าถ้าหลุด5.25เนี่ยปิดตลาดต่ำกว่า5.25เนี่ยสำหรับนักลงทุนระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลงมารอบนี้เนี่ยแถวๆ5.25นี่น่าสนใจครับ5.25 5.30 โดยรอบนี้แนวต้านค่อนข้างกว้างนะครับคือถ้าเกิดว่าลงมาตรงนี้แล้วรีบาวด์ได้เนี่ยมีลุ้นไปแถวๆบริเวณ6.20ครับแนวรับสำคัญอยู่ที่5.25นะครับรอบนี้ตรงนี้ก็วันนี้มีการทำ lower low เหมือนกันนะครับคือรายวันเนี่ยอาจจะดูไม่ดีแต่ว่า weekly monthly เนี่ยยังโอเคอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยปรับลงมาแถว5.25 5.30 น่าสนใจครับค่ะอย่าให้หลุดกับ5.25 เนาะคือซื้อไปถ้าเกิดซื้อแถว5.25 5.30 ถ้าหลุดปิดตลาด5.20 หรือต่ำกว่าเนี่ยก็น่าคัดออกไปก่อนครับดูที่ปิดตลาดด้วยนะคะPTG ต้นทุน26บาทเห็นตอนนี้ใครๆก็เชียร์เหลือเกินไม่หรอกครับผมไม่ได้เชียร์คือในส่วนของ PTG เนี่ยคือแพทเทิร์นเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับว่าคือราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มเนี่ยไพแพทเทิร์นของตัว PTG เนี่ยเข้าสู่แนวโน้มขาลงแบบเต็มตัวแล้วนะครับเกิดทั้งเดลี่วีคลี่แล้วก็มันลี่เซลล์ซิกนอลไปเรียบร้อยแล้วดูภาพไปด้วยณตรงนี้เนี่ยคือไม่รู้ว่าจะพื้นฐานดีหรือไม่ดียังไงแต่ว่ายังไม่เห็นทราย หรือว่าเห็นสัญญาณในการฟื้นตัวของหุ้นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ต้องระวังนิดนึงครับสำหรับหุ้นตัวนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่บ่งบอกชัดเจนนะครับแนวโน้มเนี่ยราคาอย่างที่บอกไงเห็นไหมครับว่าเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในเซ็ตร้อยแล้วก็มีการเปิด rising gap ในวันที่13ตุลาที่ผ่านมาด้วยนะครับวันที่13เปิด rising gap ที่26บาทนะครับปัจจุบันอยู่ที่23.50ปิดแล้วแล้วก็มีแถมเหมือนกับการบินไทยครับ21บาทตอนนี้อยู่ที่18.19บาทก็มันแถมตลอดนะครับหุ้นตัวนี้ยังหาจุดรีเวอร์เซลหรือว่าการฟื้นตัวนี้ไม่เจอเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คงต้องดูว่าเปิด
ตลาดแถวๆ 23.50 เนี่ยวันนี้จะมีการทำ lower low หรือเปล่า lower low ของตัว PTG เนี่ยก็คือเมื่อวานโลที่ 23.30 ถ้าเกิดมี 23.20 ก็ยังคงต้องลงต่อไปนะครับสำหรับตัวนี้ก็แนวโน้มเนี่ยหลังจากหลุด 24.30 ไปเมื่อวานนี้เนี่ยก็น่าจะลงไปทดสอบแถวๆบริเวณ19.50ครับค่ะแล้วต้นทุนตั้ง26 บาทนี่แหละคะตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าอย่างที่ผมบอกกลยุทธ์ไปนะครับว่าจริงๆเนี่ยการเวทในรอบนี้เนี่ยมันคือดอยนะครับถ้าเกิดว่าเซตอินเด็กซ์ลงจากนี้ไปอีก 8% นั่นหมายถึงว่าหุ้นหลักๆเนี่ยจะลงไปอีกค่อนข้างมากนั่นหมายความว่าถ้าเรามีหุ้นที่ไม่คิดจะขายเนี่ยนะครับคือไม่คัดเนี่ยอย่าไปเวทเพิ่มเพราะว่ามันจะลำบากนะครับสำหรับคือไพ่แพทเทิร์นโดยรวมคือเซตส่วนใหญ่เนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยยังอยู่ในหุ้นดีๆที่เคยเล่นกันมาดีๆเนี่ยมันแนวโน้มขาลงเกือบหมดเลยมีอยู่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะครับที่ยังคงที่จะแบบพอจะไปต่อได้ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยวันนี้เราแนะนำตัว CPN นะครับอ๋อลืมถามเลยเออของเจ๋งเลยผมลืมไปได้ยังไงหุ้นแนะนำวันนี้เราแนะนำ CPN นะครับไพ่แพทเทิร์นค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าอันนี้วันนี้ดูแข็งแกร่งตั้งแต่เมื่อวานเลยว่าไพ่แพทเทิร์นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนตรงที่ว่าบ่งบอกถึงการทำนิวไฮนะครับแพทเทิร์นก่อนหน้านี้ CPN เนี่ยขึ้นไปเนี่ยได้แถวๆ60ต้นๆแต่ว่าเป้าหมายของการทำนิวไฮรอบนี้เรายังมองไว้อยู่ที่63 บาทก็ปัจจุบันเนี่ยก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับหลังจากคอลเลกชันมาแกว่งตัวในลักษณะไซด์เวย์มาค่อนข้างยาวนานนะครับในช่วงที่ตลาดย่ำแย่เนี่ย CPN ก็กลับมาโดดเด่นเกิดทั้งเดลี่วีคลี่แล้วก็มันลี่บายซิกเนลนะครับก็ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเป้าหมาย63 บาทเพียงแต่ว่าตลาดโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดนักลงทุนถามมาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะแบบมันติดอะมันติดมันลงอะปัญหาก็คือว่ามันติดเนี่ยจะเวทดีไหมคำถามผมบอกอย่างนี้แบบโอ้เอาเป็นแบบภาพรวมแล้วกันนะครับว่าถ้าคุณติดหุ้นรอบนี้เนี่ยการที่จะเข้าไปเวทเนี่ยไม่แนะนำนะครับควรคัดมากกว่าถ้าไม่กล้าคัดหมดเนี่ยอย่างน้อยๆคัดครึ่งหนึ่งแล้วก็เก็บเงินสดเอาไว้รอให้มันเกิดการปรับตัวลงแล้วก็มีสัญญาณในส่วนของการฟื้นคืนของราคาเนี่ยเราค่อยเข้าไปจะดีกว่าเพราะรอบนี้เนี่ยตลาดเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นในส่วนของการปรับฐานเท่านั้นเองหุ้นหลายๆตัวเนี่ยลงมาปิด rising gap ไปเรียบร้อยแล้วแต่เซตอินเด็กซ์เนี่ยยังไม่ปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีโอกาสที่หุ้นที่ยังแข็งแรงโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มแบงค์เนี่ยอาจจะปรับตัวลงมาแล้วก็นำพาให้เซตเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงแล้วก็เป้าหมายสำคัญรอบนี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับปิด 1,412.82 จุดเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นกลยุทธ์รอบนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าคือเน้นการถือเงินสดแล้วเล่นเทรดดิ้งกำหนดจุด stop loss ในการเทรดไว้ทุกครั้งแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับหุ้นที่เคยดีในอดีตเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าปัจจุบันนี้มันจะดีเหมือนที่เรารู้สึกว่าดีใช่เคยเห็นว่าดีเพราะฉะนั้น CPN ตรงนี้รับได้เลยไหมคะผู้แนะนำวันนี้แถวๆบริเวณนี้น่าสนใจนะครับในส่วนของตัว CPN เนี่ยก็ค่อยมีความแข็งแรงแล้วก็ price pattern เนี่ยมันน่าจะเห็นการทำ new high ที่แถวๆ63 บาทครับค่ะโอเค63บาทเป็น new high เป็นแนวต้านก่อนนะคะตัวต่อมา TWPC อยากจะเข้าไปรับค่ะไทยวารับได้ไหมตอนนี้10.20ตัวนี้นี่เข้าท่าเข้าทีที่สุดเลยครับตั้งแต่ถามมาคือแพทเทิร์นชัดเจนนะครับเป็นแพทเทิร์นของการทำนิวไฮแล้วก็ราคาเนี่ยขยับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องราคาตรงนี้เนี่ยย่อย่นย่อลงมาแถวๆตรงนี้น่าสนใจครับในส่วนของตัว TWPC นะครับก็รอบนี้เนี่ยถ้าแนวรับของมันจริงๆเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับแนวรับเนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยแถวๆบริเวณ10.10เนี่ยถ้าลงมาได้เนี่ยน่าสนใจแล้วครับอีกนิดนึงจุด stop loss ระยะสั้นนะครับผมบอกจุด stop loss ไว้ให้ด้วยเลยแล้วกันว่าจุด stop loss เนี่ยก็คือว่าอยู่ที่
ที่ 9.70 ครับค่ะ 9.70 เป็น stop loss ถ้าจะรับรับ10บาทรับแถวๆ10บาทหรือต่ำ10บาท10หรือต่ำกว่าก็ได้นะครับเพราะว่าคือจุดซื้อเนี่ยให้ใกล้ๆจุด stop loss เอาไว้เราจะได้แบบในกรณีที่ผิดทางเนี่ยเราจะได้เสียหายไม่มากนะครับก็แถวๆบริเวณ10บาท10บาท10เนี่ยน่าสนใจนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้แล้วก็ price pattern มีความแข็งแรงค่อนข้างมากนะครับก็มีโอกาสที่ปรับคือเป็นลักษณะคล้ายๆว่าขึ้นไปแถวๆ10บาท90แล้วก็ correction ลงมาปรับตัวลงมาแถวๆ10บาท10 10บาทอะไรประมาณนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปแล้วก็ถ้าสั้นๆเนี่ยน่าจะได้เห็นแถวๆ11บาท11บาท20นะครับสำหรับตัวนี้ค่ะ11บาทถึง11บาท20นะคะต้านสั้นๆนะTVO รับดีไหมตัวอะไรนะครับ TVO ค่ะอ๋อครับน้ำมันพืชตอนนี้35บาท50ตัวนี้ระยะสั้นเสียนะครับแต่ว่าระยะสั้นระยะกลางเสียนะครับแต่ว่าคือเมเจอร์เทรนแล้วเนี่ยในส่วนของมันลียังคงเป็นบายซิกเนลอยู่นะครับวัดจากตรงนี้เนี่ยถามว่าลงมาถ่ายแถวตรงนี้น่าสนใจไหมเริ่มน่าสนใจแล้วนะครับแล้วก็แนวรับสำคัญของหุ้นของตัว TVO เนี่ยจะอยู่ที่34บาทครับ34บาทนี่เป็นแนวรับที่แข็งมากนะครับถ้าลงมาแถวๆนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อครับแต่ว่าคือซื้อในระดับที่ว่ารายเดือนนะครับถือยาวหน่อยนะครับแล้วก็เป้าหมายสั้นๆเนี่ยถ้าลงไปแถวๆ34บาทเนี่ยก็เป้าหมายสั้นน่าจะขึ้นไปแถวทดสอบแถวๆ38บาท75ครับค่ะประมาณ 3-4 ชั่วโมงนี้ตลาดเป็นอย่างนี้เนี่ยคงต้องเกี่ยงราคานิดนึงนะครับก็ถ้าลงมาแถวๆ34บาท34บาท25เนี่ยตรงนี้เป็นจุดรับครับสำหรับตัว TVO แล้วก็แพทเทิร์นแม้ว่าจะเสียระยะสั้นระยะกลางแต่ว่าเมเจอร์เทรนนี่เป็นอัพเทรนการลงมาเนี่ยเป็นการคอร์เรคชันนะครับแล้วก็ถ้ารับตรงนี้34บาทลงมาแล้วเนี่ยไม่หลุดเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดในการฟื้นตัวของราคาหุ้นครับสำหรับหุ้นตัวนี้ครับค่ะบิ๊กแคมเมร่ายังไม่มีรับไหมตอนนี้4บาท80ระยะสั้นดูไม่สวยแน่นอนสำหรับตัวบิ๊กนะครับก็เรียบร้อยนะครับค่ะday week มันกำลังจะเกิดเซลล์นะครับแล้วก็คือ monthly เนี่ยกำลังจะเป็นเซลล์ถ้าปิดตลาดรายเดือนในเดือนนี้ต่ำกว่า5บาท30นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยต่ำไปเรียบร้อยแล้วต่ำไปเรียบร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้ายังไม่มีเนี่ยแนะนำว่าดูห่างๆก่อนดีกว่าครับค่ะยังไม่มีอย่าเพิ่งเนาะผ่านๆไป AMC ค่ะเข้าได้ไหมคะตัวนี้น่าสนใจนะครับแพทเทิร์นก็มีความแข็งแรงคือเป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็คือระยะสั้นระยะกลางเสียนะครับแต่ว่ามันลี่เนี่ยยังคงเป็นบายซิกเนลอยู่นะครับสำหรับตัว AMC แนวรับก็ถ้าสนใจจะรับหุ้นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมดูให้แล้วกันแป๊บนึงนะครับค่ะตอนนี้3บาท80โล3บาท78แต่ก็ยังอยู่3บาท80เมื่อกี้คุณเกิดบอกไปแล้วนะคะว่าภาพมันเนี่ยยังไม่เสียนะคะก็คือตอนนี้นี่คือภาพมันยังดูโอเคอยู่แต่ว่าภาพเดย์กับภาพวีคเนี่ยภาพวีคเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เน้นเป็นระยะยาวเนาะเดี๋ยวคุณปิดดูให้อยู่นะคะว่าจะยังไงดีจะรับที่เท่าไหร่ดีเพราะตอนนี้ยังไม่มีด้วยอ๋อยังไม่มีค่ะยังไม่มีมันเกิดดูนานจังมองเห็นไหมนั่นใส่แว่นหรือเปล่าโอเคครับค่ะในส่วนของหุ้นตัวนี้นะครับแนวรับคือถ้าเกิดว่าถือเนี่ยในลักษณะที่ว่ายาวหน่อยเนี่ยเป้าหมายเนี่ยนะครับก็น่าสนใจนะครับบริเวณแนวรับเนี่ยสำคัญเลยเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆบริเวณแถวๆ3บาท60
60อะไรประมาณนี้นะครับถ้าลงมาแถวๆ3บาท60หรือต่ำกว่านี้เริ่มน่าสนใจนะครับแล้วก็เป้าหมายเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยแกว่งตัวในหุ้นตัวนี้แกว่งตัวอยู่ในกรอบ3บาท56ถึง4บาท22นะครับลงมาใกล้ๆ3บาท56เนี่ยเป็นจุดรับแล้วก็แกว่งขึ้นไปเนี่ยแนวต้านก็อยู่แถวๆ4บาท22นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับตัวหนึ่งแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยก็ยังคงดูไม่ดีเพียงแต่ว่าระยะยาวเนี่ย price pattern เนี่ยยังคงเกิด monthly buy signal อยู่ครับค่ะก็ฉันก็ต้องถือยาวหน่อยเล่นในกรอบแคบๆนี่แหละครับก็อย่างที่ผมบอกว่า3บาท56กับ4บาท22ลงมาใกล้ๆ3บาท26ให้ขึ้นเป็นจังหวะในการซื้ออย่าลืมกำหนดจุด stop loss ไว้ด้วยนะครับขึ้นไปแถวๆใกล้ๆ4บาท22เป็นจุดขายครับเล่นอยู่ในกรอบแค่นี้ครับ3บาท56รับใช่ไหมคะใกล้ๆครับใช่ครับใกล้ๆแล้วถ้า stop loss นี่ต้องหลุดก็หลุด3บาท56แล้วก็ stop loss เลยครับโอเคค่ะอีกท่านนึงถามเหมือนตัวอนันต์อนันดาต้นทุน5บาท15ตอนนี้4บาท82ครับก็ตัวอนันต์นี่แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบนะครับก็ระยะสั้นก็เสียนะครับก็พูดตรงๆว่าแต่ว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันยังมีลุ้นนะครับก็ถ้าคือตัวนี้เนี่ยแกว่งตัวค่อนข้างแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆมานะครับแนวต้านรอบนี้ของตัวอนันต์เนี่ยจะอยู่ที่4บาท98แนวรับเนี่ยอยู่ที่4บาท26นะครับถ้ามุมมองว่ามุมมองผมเนี่ยขึ้นไปใกล้ๆ4บาท98เนี่ยก็น่าขายออกไปก่อนลงมาใกล้ๆ4บาท26เนี่ยก็น่าจะหาจังหวะซื้อแล้วก็กำหนดจุด stop loss ไว้ครับแกว่งอยู่ในเลนแคบๆเนี่ยนะครับแต่จริงๆเนี่ยดูจากไพ่แพทเทิร์นของตัวอนันต์เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการทำ new high นะครับเพียงแต่ว่าตลาดช่วงนี้อาจจะยังไม่เอื้อแล้วก็ไพ่แพทเทิร์นยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ new high ของอนันต์เนี่ยถ้าเบรก5บาทขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมีโอกาสลุ้นเข้าไปลุ้นไปทดสอบเป้าหมายแรกของการทำ new high อยู่ที่5บาท90ครับประเด็นก็คือว่าตราบใดที่ไม่ถึง5บาทเนี่ยแนวต้านก็อยู่ที่4บาท98เบรก4บาท98ปิด5บาทขึ้นไปเนี่ยมีลุ้นการทำ new high ครับสำหรับหุ้นตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีเนี่ยราคาตรงนี้เนี่ยรอย่อลงมาแถวๆ4บาท26 4บาท28อีกสักรอบหนึ่งก็น่าจะน่าสนใจ4บาท26เลยเหรอคะ10ใช่ครับแนวรับครับกรอบปัจจุบันเนี่ยอยู่แกว่งตัวอยู่ในกรอบ4บาท26กับ4บาท98นะครับเพียงแต่ว่าณตรงนี้มันใกล้ๆ4บาท98ถ้ายังไม่มีเนี่ยรอย่อลงมาแถวๆ4บาท30ก็ได้ครับหรือว่ายังไงแล้วคนที่มีต้นทุนเนี่ย5บาท15นี่คือถั่วได้มั้ยคะคือต้องรอย่อลงมาแถวๆตรงนี้น่าสนใจนะครับโอเคคุณผู้ชมรอหน่อยนะอดทนนิดนึงรอมา5บาทถ้าปิด5บาทได้ลุ้นนิวไฮครับ5บาท90มันเดิมครับหุ้นตัวนี้ใช้เวลานะครับแกว่งตัวออกไซด์เวฟมาพอสมควรแล้วครับค่ะอดทนไว้ก่อนนะขอแวะเซตแป๊บหนึ่งวันนี้ถามนิดนึงว่ากรอบเซตในวันนี้จะเคลื่อนไหวประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้เพราะเมื่อกี้เนี่ยลงไปติดลบประมาณคือไป1531โดยประมาณตอนนี้พยายามดันขึ้นมาละตอนนี้1534ก็เซตอินเด็กซ์เนี่ยวันนี้เนี่ยที่เปเปอร์ที่เขียนไว้เนี่ยเรามีแนวรับอยู่ที่1531นะครับ1525และ1521จุดโดยมีแนวต้านอยู่ที่1539จุด1543จุดและ1548จุดครับโอเคในส่วนของเซตครับค่ะเพราะเมื่อกี้ไปแตะแนวรับ1531แล้วก็พยายามเด้งขึ้นมาครับก็ตัวฟิวเจอร์ก็ดูฟิวเจอร์ก็ดีบาวขึ้นมาใกล้ๆแนวต้านแล้วนะครับ 977.1 จุดนะครับถ้าจะพีก็ใกล้ๆเนี่ย 977.1 เนาะแถวๆบริเวณนี้ถ้าไม่ผ่านนะตัวต่อมากันกุลต้นทุน5บาท30ตอนนี้4บาท92แต่ละคนเพราะตอนนี้รู้สึกเครียดไปด้วยคืออย่างที่บอกครับหุ้นที่มันเคยดีเนี่ยมันปัจจุบันมันอาจจะไม่ดีอย่างที่คาดแล้วนะครับการกุลเนี่ยไพ่แพทเทิร์นก็ระยะสั้นนี้ก็อยู่ในช่วงการปรับฐานนะครับการปรับฐานที่ผ่านมาของการกุลเนี่ยได้สัดส่วนพอดีนะครับสำคัญอยู่ที่ตรงนี้นะครับประเด็นสำคัญของการกุลเนี่ยวันนี้เนี่ย
แนวรับแข็งแกร่งเนี่ยต้องบอกว่าแนวรับแข็งแกร่งเนี่ยรอบนี้อยู่ที่4บาท90นะครับปิดตลาดเหนือ4บาท90ตรงบริเวณนี้น่าจะเป็นจุดรีบาวของการกุนได้นะครับแต่ถ้าปิดตลาดต่ำกว่า4บาท90เนี่ยสงสัยยังการคอร์เรคชันเนี่ยยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย4บาท90เนี่ยถือว่าเป็นนัยยะสำคัญแล้วกันสำหรับวันนี้ถ้ายังยืนเหนือ4บาท90ตรงนี้เป็นบริเวณของโอกาสแห่งการรีบาวนะครับถ้ามีต้นทุน5บาท30ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมันไม่ใช่โอกาสลดพอร์ตแล้วครับตัวนี้คัดคงไม่ไหวณแถวๆนี้ถ้าเกิดปิดเหนือ4บาท90เนี่ยอาจจะต้องหาเงินมาถูเฉลี่ยเพิ่มเข้าไปตรงบริเวณนี้แล้วครับค่ะต้องให้ยืน4บาท90ให้ได้แล้วค่อยถัวแต่ถ้าเกิดยืนไม่ได้ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยหลุด4บาท90เนี่ยน่าจะลงไป4บาท56เลยครับสำหรับตัวนี้โอ้ก็ต้องตัดสินใจเองแล้วเนาะณจุดนั้นต้องระวังนะครับเพราะว่าคือตลาดเนี่ยมันยังไม่แน่ไม่นอนนะครับแล้วก็การรีบาวของเซตอินเด็กซ์แล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์สเนี่ยเราบอกว่าการรีบาวเนี่ยเป็นโอกาสในการให้นักลงทุนเนี่ยหาจังหวะในการขายลดพอร์ตออกไปก่อนนะครับเพราะว่าการขึ้นมาเนี่ยของตลาดเนี่ยก็ยังไม่ได้มีปัจจัยบวกอะไรเลยเพียงแต่ว่าการปรับตัวลงเซตมาต่อเนื่องเนี่ยหลายวันติดต่อกันเนี่ยจึงทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการรีบาวระยะสั้นได้ซึ่งเป็นเพียงแค่การรีบาวระยะสั้นไม่เกิดการทำนิวไฮนะครับการลงมาอีกครั้งหนึ่งจะเกิดการทำนิวโลเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องเตือนว่าการรีบาวเนี่ยเป็นจังหวะในการขายลดพอร์ตออกไปแล้วก็สัดส่วนเงินสดต่อหุ้นเนี่ยควรจะมีเงินสดไม่ต่ำกว่า 70% ในรอบนี้นะครับจากการรีบาวรอบนี้แล้วก็เซตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงอยู่ในภาวะ bearish ตราบเท่าที่เซตอินเด็กซ์ยังคงอยู่ในการเทรดที่ต่ำกว่า 1,554 จุดและแนวโน้มก็ยังเหมือนเดิมนะครับว่า rising gap ที่เปิดไว้ที่ 1,412.82 จุดเนี่ยหลายๆคนก็ถามว่ามันจะปิดหรือเปล่าอมาถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนชักไม่ค่อยแน่ใจละก็เลยแค่ 8% ตอนนี้นะครับส่วนเซตอินเด็กซ์ก็ตรงนี้ก็ยังคงต้องวางแผนในการลงทุนให้ดีๆครับค่ะมาตัวต่อมา CSS ค่ะ CSS C แล้วก็ S Snake 2ตัวต้นทุนยังไม่มีรับได้ไหมคะลงมาขนาดนี้ก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานหมดนะครับในส่วนของตัว CSS ลงมารอบนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าลงมาเนี่ยเนี่ยเล่นข้างล่างคือหุ้นในลักษณะที่น่าสนใจเนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นในลักษณะแบบนี้นะครับคือราคาไม่สูงมากนักลงมาแถวๆตรงนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นนะครับเดี๋ยวว่าณตรงนี้เนี่ยราคาตรงนี้เนี่ยถ้ายังไม่มีเนี่ยผมว่าน่าจะดูไปก่อนดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วระดับเฉลี่ยที่มันซื้อขายกันในรอบที่ผ่านมาเนี่ยอยู่แถวประมาณ4บาท60 4บาท4บาท50 4บาท6เอ้ย2บาท50 2บาท60นะครับถ้าลงมาแถวๆ2บาท50 2บาท60ตรงนี้ค่อยน่าสนใจครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูจากช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วพฤศจิกาธันวาไม่ได้เทรดอยู่แถวๆตรงนี้ฮะ2บาท50 2บาท60ถ้าลงมาเนี่ยแนวโน้มยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อนะครับลงมาเนี่ยน่าสนใจครับสำหรับตัวนี้แต่เป็นการเล่นกินกำไรระยะสั้นนะครับสัญญาณซื้อไม่แข็งแรงเพียงแต่ว่าเล่นข่าวเล่นราคาที่ไม่แพงมากเกินไปนะแล้วก็เล่นที่ต้นทุนเฉลี่ยที่เขาเทรดกันมา 3-4 เดือนในแถวๆบริเวณ2บาท50 2บาท60ตรงนี้น่าสนใจครับแต่ว่าทุกครั้งที่ซื้อก็อย่าลืมกำหนดจุด stop loss เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับค่ะอันนี้ stop loss ให้เท่าไหร่คะก็ถ้าเกิดซื้อแล้วก็ถ้าลงมาแถวๆ2บาท50 2บาท60ซื้อที่ตรงบริเวณไหนเนี่ยก็ตั้งจุดไว้สัก3ช่องก็พอครับเล่นสั้นๆนะครับค่ะโอเคตอนนี้เซตบวกไปแล้ว2จุดนะ 2.60 จุดแล้วก็ในส่วนของตัวฟิวเจอร์977แล้วนะ 97.7 ละมันทะลุมาแล้วทะลุไปแล้วใช่ไหมทะลุมาแล้วทะลุ 977.1 แล้วก็ยังอยู่ในกรอบนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวฟิวเจอร์เนี่ย
S50 S17 เนี่ยยังคงแกว่งตัวอยู่อย่างผันผวนในกรอบ964ถึง988จุดตัวฟิวเจอร์ขึ้นมาใกล้988จุดเท่าไหร่เนี่ยเป็นโอกาสในการเปิดสถานะช็อตนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้มีแนวต้านแรกอยู่ที่977.1 จุดนะครับเบรก 977.1 จุดไปได้เนี่ยก็แนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่ 979.5 ครับแต่เพียงแต่ว่ายิ่งใกล้แนวต้านแข็งแกร่งที่988เนี่ยก็จะเป็นจังหวะในการเปิดสถานะช็อตโพซิชันนะครับโอเคค่ะเหมือนเดิมครับบ้านปูบ้านปู19.50 ตอนนี้19.10ขายก่อนไหมคะถ้าขึ้นมาก็ยังน่าสนใจนะครับคือแพทเทิร์นเนี่ยยังคงมีความแข็งแรงนะครับเพราะว่ามันลี่ก็ยังเป็นบายวิกลี่ก็ยังเป็นบายนะครับเพียงแต่ว่าเดลี่เนี่ยมันเกิดเซลล์สิกเนลไปเรียบร้อยแล้วรีบาวในระยะสั้นตรงนี้เนี่ยถ้ารีบาวมาเนี่ยก็ถ้าพ้นต้นทุนก็น่าจะขายออกไปก่อนนะครับคือช่วงนี้ตลาดเนี่ยเราเน้นว่าถ้าเกิดว่าพอมีกำไรเนี่ยน่าขายต้นทุนเนี่ยแนวต้านเนี่ยบ้านปูเนี่ยแนวต้านในระยะสั้นเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ19.40-19.50เนี่ยแหละครับถ้าขึ้นมาตรงบริเวณนี้หรือว่าถ้ามันเกิดมีเออร์เลอร์หรือตลาดดีขึ้นมาเนี่ยเบรกขึ้นมาได้พอมีกำไรก็น่าจะหาจังหวะออกไปก่อนนะครับสำหรับคุณตัวนี้ค่ะAAV ค่ะต้นทุน6.11วันนี้6 บาทมีแนวต้านให้ไหมคะตัวนี้AAV นี่ก็ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับสัญญาณซื้อ AAV ก็ยังไม่มีก็คือแต่ว่าไพทเทิร์นเนี่ยก็ในส่วนของมันเนี่ยยังเป็นบายซิกเนลอยู่นะครับเดลี่วีคลี่เนี่ยอยู่ในช่วงของการปรับฐานที่ผ่านมาเนี่ยก็ในส่วนของตัว AAV เนี่ยที่ผ่านมารอบที่ผ่านมาเนี่ยก็โลอยู่ตรงนี้เลยครับโลอยู่ที่6 บาทเนี่ยแหละครับวันนี้ถ้าไม่มีนิวโลเนี่ยปิดตลาดยืน6 บาทได้ก็ยังน่าจะลุ้นต่อไปได้นะครับแล้วก็สัญญาณซื้อของ AAV ในระยะสั้นจะเกิดขึ้นในกรณีที่ AAV สามารถปิดตลาดได้ที่6.20 ตัวนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเมื่อดูมุมมองในส่วนของตัวราคาน้ำมัน WTI เนี่ยที่ปรับตัวลงมาต่ำกว่า50 เหรียญเนี่ยมันในส่วนของสายการบินเนี่ยน่าจะเริ่มได้อานิสงส์หรือได้รับผลดีนะครับ AAV เนี่ยยืนปิดตลาดไม่ต่ำกว่า6 บาทได้มีลุ้นนะครับจุดซื้อระยะสั้น AAV เนี่ยก็คือถ้าจะเอาให้คอนเฟิร์มเนี่ย buy signal อยู่ที่6.20ปิดตลาดครับแต่ด้วยแนวโน้มของภาวะน้ำมันเนี่ยที่มันปรับตัวลงมาตลอดแล้วก็หลุด50 เหรียญเนี่ยนะครับก็มีโอกาสนะครับในส่วนของสายการบินที่หลายตัวที่ปรับตัวลงมาค่อนข้างมากเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวเหมือนกันนะครับในส่วน AAV เนี่ยมีความแข็งแรงมากที่สุดไม่ว่าจะเทียบกับการบินไทยไม่ว่าจะเทียบกับBA หรือว่าตัวนกนะครับตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไพแพทเทิร์นในลายมันเนี่ยยังเป็น buy signal อยู่เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่า daily weekly เนี่ยที่ลงมาเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยตราบเท่าที่ยังยืนเหนือ6บาทได้เนี่ยมีลุ้นที่จะกลับมาเกิดdaily buy signal ครั้งใหม่นะครับจุดซื้อถ้าคอนเฟิร์มคือ6.20ปิดตลาดครับแต่ว่าถ้าจะซื้อตรงนี้คงต้องรอลุ้นนะครับลุ้นให้กลับมาเกิดสัญญาณซื้อต้นทุน6.11นี่แหละค่ะครับถ้าปิดไปได้เนี่ยก็ไปลุ้นในส่วนของ AV เนี่ยถ้าปิด6บาทกลับมาเกิดสัญญาณซื้อปิด6.20ไปได้เนี่ยสั้นๆเนี่ยก็ขึ้นไปลุ้นแถวๆ6.60นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากเนี่ยรอการคอนเฟิร์มทางสัญญาเนี่ยจะมั่นใจมากกว่าเพราะว่าคือซื้อ6.20เนี่ยไปขาย6.60เนี่ยก็ยังโอเคนะครับค่ะโอเคหมดเวลาแล้วอ่ะคุณกิตครับมีคำถามเพียบเลยอ่ะยังไม่หมดเลยเนี่ยจริงๆแล้วผมอธิบายในส่วนของลองปรับใช้เนาะผมอธิบายในส่วนของภาพรวมไปเรียบร้อยนะครับว่าการรีบาวของเซตอินดิกรอบนี้เนี่ยตราบเท่าที่เซตยังอยู่ต่ำกว่า 1,000
1,554 จุดมันคือภาวะ bearish การรีบาวด์เป็นโอกาสในการลดพอร์ตสำหรับผู้ที่ยังไม่ลดพอร์ตนะครับ 70% เงินสด 30% เป็นหุ้นการลงทุนในหุ้นแต่ละครั้งเนี่ยเห็นว่าราคาถูกแล้วหุ้นดีแล้วเนี่ยซื้อไปยังไงก็ต้องมีจุด stop loss เอาไว้ทุกด้วยทุกครั้งนะครับแล้วก็เป้าหมายของเซตอินเด็กซ์ยังคงเหมือนเดิมนะครับว่าวีคนี้เนี่ยจะกลับมาเกิด weekly sell signal ครั้งใหม่ได้หรือไม่แล้วก็ประเด็นสำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าการปรับฐานของเซตอินเด็กซ์ในรอบนี้ยังคงมีเป้าหมายเพื่อลงไปปิด rising gap ที่เปิดไว้ในวันที่13ตุลาคม2559ที่ 1,412.82 จุดเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าดีใจเพราะว่าลงมาตั้งหลาย10จุดเพิ่งขึ้นไปแค่จุด2จุดเนี่ยยังจะคาดหวังว่ามันจะขึ้นไปได้ไกลนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยขึ้นได้ไม่ไกลครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณกฤษวรรณพิบูลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้คำตอบกับพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณกฤษครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขอขอบคุณทุกคำถามที่ส่งเข้ามานะคราวหน้าอยากได้คำตอบไวๆก็โทรมาแล้วกันนะคะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วตอนนี้เซ็นดีเด็กซ์อยู่ที่1,537.85 จุดบวกไป 2.34 จุดหรือว่า 0.15% นะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 9.40 จนถึง 10.40 ค่ะวันนี้ดิฉันปอมปริชาพรหมโยธีพร้อม Channel 8 Thailand นะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia WealthAsset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13